สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬา G-Fox Football ครับเป็นเกมการแข่งขันวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการยิงประตูนะฮะหรือยิงลูกเข้าเกตฟุตบอลเนี่ยแหละฮะวันนี้เรามีน้องๆที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับเราทั้ง4คนนะเป็นน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลแม่ใจหรือบ้านสีถ้อยนั่นเองเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราได้มาฝึกซ้อมกันที่สนามฟุตบอลเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลงทรายนะจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันสักเล็กน้อยครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอรวรรณสุวรรณชื่อเล่นฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสนะครับอยู่ชั้นม.1 ม.1 นะครับผมคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชนิดาชัยหมูชื่อเล่นชื่อนินายค่ะนินายนะครับอยู่ชั้นม.1 เหมือนกันนะครับผมคนต่อไปครับสวัสดีครับชื่อเด็กนายอัจฉริยะทัพทิมเทศชื่อเล่นชื่อเวฟครับน้องเวฟอยู่ชั้นม.3 ครับม.3 ครับสวัสดีครับผมนายที่ว่าปิ่นใจชื่อเล่นชื่อพีทอยู่ชั้นม.3 ครับน้องพีทอยู่ม.3 นะฮะทั้ง4คนก็ได้รับคำแนะนำจากผมไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับว่าวิธีการยิงประตูหรือยิงลูกฟุตบอลเข้าเกตมีเทคนิคในการยิงยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับผมเมื่อผมสาธิตเสร็จแล้วก็จะให้น้องๆปฏิบัติตามดูเราจะยิงคนละ5ลูกนะฮะมาดูกันครับว่าแต่ละคนจะยิงได้คนละกี่ลูกระยะ2เมตรนะครับผมเทคนิคในการยิงนะฮะหลังจากที่เราตั้งลูกเสร็จนะครับในการเล็งลูกไม้เราจะต้องเล็งให้หัวยางไม้ตรงเข้าหาเกตนะครับเมื่อเราเล็งให้ตรงแล้วในการวางเท้าในการยืนนะฮะเราจะเข้าไปในด้านข้างซ้ายของลูกเท้าที่อยู่ด้านหน้าคือเท้าซ้ายอยู่ตรงลูกนะฮะแล้วก็เวลาเรายืนแล้วก็ย่อเข่าลงนะครับนิดนึงมือขวามือซ้ายจับไม้ให้พอดีนะฮะแล้วก็มือขวาจับลงที่ต่อจากมือซ้ายแขนซ้ายตึงไหล่ซ้ายจะสูงกว่าไหล่ขวาเล็กน้อยย่อเข่านะครับในการยิงสังเกตว่าเท้าเราจะชี้สองเท้าไปเท้าสองข้างจะชี้ตรงเข้าหาประตูหรือเกตนะครับลองเซตท่ายืนนะครับในการยิงการยกไม้เราจะยกขึ้นมาให้ตรงแนวตรงนะฮะแล้วก็ผลักลูกออกไปไม่ได้ยกออกมาเฉียงตวัดแบบนี้นะครับดูครับ5ลูกนี้จะเข้ากี่ลูกนะฮะเซตในการยิงส่งไม้เข้าหาประตูนะครับ follow ลูก follow ไม้ตามลูกด้วยนะครับเซตเล็งแขนตึง follow ไม้ตามนะครับต่อไปลูกที่3นะครับลูกที่4ลูกที่5ทีนี้จะให้ทุกคนลองยิงดูครับครูยิงไป5พลาดไป1ตั้งเป้าไว้ว่า3ลองดูครับเอาฟ้าใสก่อนโอเคฟ้าใสจะเริ่มก่อนนะครับลูกที่1หนึ่งลูกเยี่ยมมากสองลูกเข้าหนึ่งสามลูกเข้าหนึ่งสี่ลูกเข้าสองลูกนี้ต้องเข้าครับถึงจะผ่าน
่2ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะไปยืนต่อแถวเลยที่เดิมคนต่อไปนี่นายเขาใส่ไปเก็บลูกให้ครูล่ะอยู่ด้านหลังนั่นแหละคอยเก็บลูกแล้วกันมาเดี๋ยววันนี้เรามีเกมชิงกางเกงเป็นรางวัลของทั้ง4คนด้วยนะฮะลูกที่11เข้า1ครับน้องนี่นายสองเข้าหนึ่งสามเข้าหนึ่งพลาดไม่ได้แล้วนะตั้งเป้าไว้สามนะถ้ายืนให้ถูกต้องแขนตึงย่อเข่าเล็กน้อยออกมาให้ตรงเยี่ยมส่งไม้ follow ตามมาด้วยลูกที่3ห้ามพลาดแล้วนะเยี่ยมโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับผ่าน1คนแล้วต่อไปเวฟครับมาดูฝีมือหนุ่มๆด้วยนะฮะระยะ2เมตรนะครับก็มาดูนะครับน้องเวฟคนต่อไปนิดเดียวสองเข้าหนึ่งพิษหนักใจละมีสามเข้าสองครับสี่เข้าสองอีกลูกหนึ่งผ่านอุ้ยนิดเดียวครับต่อไปครับพีทมาดูน้องพีทครับหนึ่งเข้าหนึ่งสองเข้าหนึ่งสามเข้าหนึ่งสี่เข้าสองอีกลูกหนึ่งครับถ้าเข้าผ่านโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาตรงนี้หน่อยครับครับผมและนี่ก็เป็นการฝึกนะฮะน้องๆในกลุ่มของโรงเรียนอนุบาลแม่ใจหรือบ้านสีถ้อยตอนนี้เราฝึกกันมาได้ไม่กี่ครั้งเองเนาะก็มาอาทิตย์ละ1ครั้งเราจะฟิกไว้วันศุกร์นะฮะก็ถ้าใครสนใจก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าไฟกันเป็นคู่ๆนะฮะระหว่างน้องฟ้าใสกับน้องนี่นายเจอกันตัวต่อตัวระยะ2เมตร10ลูกใครยิงเข้าจำนวนเยอะมากกว่ากันกางเกงหมายเลข2ตัวนี้นะฮะเป็นของผู้ชนะไปนะส่วนอีกตัวนึงกางเกงมันนี่นี่ครับหมายเลข1ตัวนี้ผู้ชนะในคู่ผู้ชายระหว่างน้องเวฟกับน้องพีทใครชนะก็ได้กางเกงตัวนี้เป็นรางวัลไปก็
อย่าลืมให้กำลังใจน้องๆทั้ง4คนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอีกแป๊บเดียวสวัสดีครับ